สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนวันที่22กุมภาพันธ์กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการหมอลำระหว่างบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังซึ่งเป็นภรรยาที่ออกมาไลฟ์ตอบโต้กันไปมาปมมือที่3ทำครอบครัวร้าวฉานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศขอยุติบทบาทและลาออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ล่าสุดน้ำตาลหมอลำสาวลูกพี่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่FCทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวและปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสนทองฟินแลนด์ยังเคารพพี่แพรวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ